โอ้เลยอะสะใจมากอะเนี่ยโอ้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 ยแต่ยิงมากก็ดีเราบริการซื้อขาย ID ปั๊มยศฉายาปั๊มพอยในเกม PB รวดเร็วไม่เกิน2 นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเชฟต้องให้เชฟนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปที1ตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.com เอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน PB เซิร์ฟไทยนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่ PB อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นปืนที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งบางคนเนาะบางคนอาจจะเคยเห็นผมทำคลิปกับปืนนี้แล้วนั่นก็คือตอนที่ GM เนี่ยโยนปืนเนี่ยมาให้ผมได้ลองใช้นะครับตอนนั้น GM บอกว่าปืนมันยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เขาบอกกับผมนะว่าปืนมันยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เอามาลงคลังแบบนี้ก็แสดงว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่ามันมีอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับและการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็โอ้โหแม่ง กระบวยครับ ช้อนแกง เห็นคนคอมเมนต์บอกช้อนแกงเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อ 2-3 วันนี้เองมั้งเนี่ยนะแล้วหม้อหนักกว่านั้นก็คือหม้อครับนะหม้อใช่ไหมเนี่ย เอามาครอบหัวแต่หม้อนี้มันเจ๋งนะเว้ยสำหรับผมนะครับก็คือบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกพลังป้องกันเนี่ยโอ้แม่งเจ๋งว่ะ เดี๋ยวเอาไว้เล่นไอดีตัวเองเนี่ยค่อยซื้อเล่นอีกรอบหนึ่งดีไหมเนี่ย นะครับก็ที่เหลือก็เป็นซีรีส์เก่าแล้วมั้งเนี่ย2016นะครับก็ซีรีส์เก่าเนาะแล้วก็สกินตัวละครมาใหม่นะครับแล้วก็คือกล่องตัวนี้นะครับพิงค์ดากอนนะครับแน่นอนเลยว่าปืนที่ผมถือไอ้เมื่อกี้นั่นแหละคือมาจากกล่องนี้ครับเรามาดูค่าสเตตัสตัวปืนพิงค์ดากอนกันนะครับซึ่งกระสุนตั้ง50นัดเลยมันปืนตัวนี้มันเหมือนกับไอ AK ไหนวะ AK นี่เหมือนกับ AKS นะครับเหมือนกันเลยแหละจริงๆก็น่าจะตัวเดียวกันแหละแต่แบบแค่ย้อมให้มันดีขึ้นนะครับปรับค่าสเตตัสตัวปืนก็เหมือนจะเป็นปืนใหม่แต่ที่จริงแล้วมันก็ย้อมมาจากปืนตัวเก่าใน PB นะในเกม PB นะครับไปเดี๋ยวไปหาห้องเล่นดีกว่าไปรอบที่ผมเล่นรอบที่แล้วนะแบบรอบที่นานมาแล้วล่ะตอนนั้นเจมบอกว่าปืนเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยตอนที่เจมโยนให้ผมมันยังไม่สมบูรณ์บอกว่าจะมีบั๊กผมไม่รู้นะว่าบั๊กอะไรเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปนั่งดูว่ามันมีอะไรแตกต่างจากคลิปที่แล้วเรื่องดาเมจหรือเปล่าเรื่องเสียงปืนหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ว่าเรื่องเอฟเฟกต์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้เล่นปืนนี้แล้วกูมั่นใจมากมั่นใจในการเล่นปืนกลขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเดินปูก็ได้แบบนี้เลยส่วนเนี่ยว่าครับเฮดช็อตครับตัวพิบมาโอ้โหอันนี้ก็โดดแยกกู้มาซัดหัวผมเลยปืนแยกกู้พ่อคุณแม่เลยมันลั่นไวด้วยไงแล้วก็ง่ายครับดูดิแม่ไม่ต้องไอ้นี่เลยอ่ะไม่ต้องคลิกขวาเล็งอย่างนี้เลยแต่ตัวกระพริบนี้กูก็ไม่ไหวว่ะขอบคุณครับเพื่อนว่าไหนๆก็จะตายแล้วนะครับไหนๆก็จะตายแล้วดิ้งก็ขาดดิ้งโอ้โหทะลุหลังไม้ก็มากระสุนก็เยอะจริงอ่ะดูดิกระสุนแบบโดยรวมทั้งหมดอ่ะกระสุนสำรองอ่ะจริงโอ้โหแบบเทียบแบบยิงค้างเลยป่ะก็ไม่ได้หรอกแต่ยิงก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกระสุนหมดนะครับเพราะว่ากระสุนแม่งเยอะมากครับจริงๆแบบยิงได้แบบจนเบื่ออ่ะยิงได้จนเบื่อเลยอ่ะเนี่ยเป็นไงความโอ้โหดูยิงตัวก็มันนะผมบอกเลยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่แม่นหัวเนาะแม่เล่นง่ายไปเลยเพื่อนเนี่ย ดูโอ้โหเจอเฮดบาร์เลยบ้านยิงกูอีกผมเล่นไม่เล็งนะครับบอกเอ้ยแต่ผมเล่นไม่เล็งนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่ถนัดยิงอย่างเงี้ยไม่ถนัดมันยังไงก็ไม่รู้อะผมรู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตเล่นแบบตามสไตล์ผมเลยเพราะว่ามันรู้สึกแปลกอะมันแปลกก็คือแปลกนี่ครับฉายาที่ผมเล่นตาที่แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนฉายานะเป็นอะไรดีวะควบคุมแรงถีบดีไหมหรืออะไรดีผมลองเป็นควบคุมแรงถีบแล้วกันนะครับลองเป็นควบคุมแรงถีบแล้วกันผมว่ามันอาจจะต้องใส่ลั่นก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ไงนะครับเล่นตามสไตล์ตัวเองเลยตอนนี้คือมาเป็นแคร์เลยชิบหายเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตมาดิอัดตัวมาแล้วเอาจริงๆมันปืนนี้มันก็แม่นนะแต่พอเจอควบคุมแรงถีบเข้าไปมันก็ยิงแม่นนะครับแต่ก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าผมเนี่ยจะยิงได้สักกี่ตัวมันกระสุนเหลือไม่ต้องเล็งก็ตรงขนาดนี้ดูสุดยอดเหมือนมันลั่นไวกว่าเดิมป่ะเนี่ยผมดูสเตตัสก็จริงนะแต่บางทีก็ดูไม่เป็นนะครับดูเป็นแต่ power เรื่องจริงโอ้โกเบเลซองนายมันปั๊มมาเลยว่ะเพื่อนดูดิผมใส่โอ้ส่วนแม่น10แรง10กระจิงครับแล้วก็ไอหมวกไอมอที่ผมครอบหัวไปอยู่มันเพิ่มพลังโจมตีก็จริงนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะครับมาวางกระยิงนะวางกระยิงนะไม่วางก็ไปยิงนะวางแล้วยิงเลยเอาตัวยับยิงหัวเลยฝันไม่เออยิงไม่เป็นว่ะแต่ยิงมากก็ดีโคตรปั่นอะเนี่ยหัวนะครับเอาหัวบ้างนะครับอัดแต่ตัวเลยกูโอ้โหลูกซองเห็นแล้วมันขึ้นเลยอะ2 ปีอีกแล้วเอ็นบีตัวเองก็เป็นคนเล่นลูกซองนะแต่พอเจอลูกซองฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยกลายเป็นคนกลัวปืนลูกซองไปเลยนะเองข้างหลังไม่ตามมานี่เราก็มีนะครับซองซัมบี้นะฮะทีมเราก็กดเขาไม่น้อยนะแต่ทีมเขาก็เก่งเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับปืนพูดเกียนเลยผมพูดตามจริงพูดเกียนอ่ะเฮ้ยขอโทษมาดิเรียบร้อยหน้ากากเร่งแต่ด้วยความที่มันลั่นไวนะครับผมว่ามันเจ๋งดีว่ะคือเคยสังเกตไหมเวลาเรายิงหน้ากากนะครับเรายิงหัวหน้ากากมันเด้งถูกไหมพอมันเด้งเนี่ยมันเหมือนมันอมตะไปแป๊บหนึ่งอ่ะผมยิงหัวซ้ำนะยิงหัวซ้ำแต่หัวมันก็เด้งเหมือนแบบมันยิงไม่ได้เหมือนมันอมตะไปแป๊บหนึ่งอ่ะใครนึกภาพออกไหมถ้าใครเข้าใจผมนี่บวกหนึ่งเลยครับถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะบวกหนึ่งเลยแล้วพอเรายิงหัวต่อไปมันยิงไม่ได้มันจะอมตะไงมันจากนั้นเนี่ยศัตรูมันจะสวนเราได้เลยแบบหัวเราก็จะแตกเลยแต่ถ้าผมเป็นคนเดียวนี่คือกูน่าจะบ้าแล้วล่ะนะไอ้ที่เล่าไปเมื่อกี้กูน่าจะบ้าแล้วล่ะน่าจะเป็นกูคนเดียวแล้วนะกูกากนะง่ายๆเลยกูกากนะสั้นๆกูกากโอ้ มันปืนมันจริงนะนี่ครับฉายาที่ผมเปลี่ยนจากตาที่แล้วนะตาที่แล้วผมใส่คุ้มใช่ไหมรอบนี้ผมใส่เป็นลั่นเลยแล้วกันลองดูนะครับลองดูโอ้ลั่นไวดีป่ะลั่นไวไม่สำคัญที่ว่ายิงคนโดนหรือเปล่าฉันเห็นแล้วอ่ะฉันยิงตูดอ่ะโอ้ยฉันยิงตูดอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะนะชอบตูดอ่ะชอบตูดที่สุดเลยอ๋อเพื่อนกูแตกเนี่ยอุ้ยมันหัวเฉยทำเองเอาแก๊สก่อนเฮ้ยอะไรเดินไปหาแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยตาเดินไปหาแล้วไปทำไมเดินไปหาแล้วเดินทำไมก็ไม่รู้นะเมื่อกี้งงแล้วโอ้โหหวยแล้วอุ้ยจะเจ็บเอ้ยมันจะตายอยู่แล้วมันเจ็บแล้วอ่ะมันจะตายอยู่แล้วอ่ะนิดเดียวเองอ่ะไอที่เห็นหลอดเลือดผมลืมบอกเลยผมเล่นตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะครับผมลืมบอกเลยว่าที่เห็นเลือดนี่มันไม่ใช่เป็นเพราะตัวปืนนะครับผมบอกไว้ก่อนมันเป็นเพราะว่าเครื่องประดับครับนะเจ้าของไอดีนี่เขามีเครื่องประดับอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเครื่องประดับมันก็เลยทำให้เห็นเลือดอ่ะมันก็มีตั้งนานแล้วนะมันมีตั้งนานแล้วมันมีตั้งนานแล้วอุ้ยมันจะโดนกูเนี่ยเดินเข้าหาแล้วเบิดทำไมวะว่าไปใส่แล้วก็สุดรู้สึกว่าใส่ลั่นสีนี่โอกาสในการโดนหัวมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะดูว่าเหมือนแบบมันลั่นเกินจนเหมือนมันกระสุนมันเหแบบสูงขึ้นแล้วมันโดนแต่หัวอะไรเงี้ยใช้ได้นะเว้ยใช้ได้นะเว้ยงอหัวดิไม่หัวครับแต่ว่ายิงโดนตัวแบบแป๊บเดียวหายอ่ะยิงแบบดูดิไม่หัวยิงตัวคือแบบแป๊บเดียวหายอ่ะแต่ยิงหัวนี่คือแตกกับโป๊ะเลยอ่ะสะใจมากอ่ะเนี่ยโอ้ยเบาโอ้ยโอ้โดนระเบิดเลยอะเกือบตายคุณลูกคุณจะตายแล้วเมื่อกี้เห็นไหมหนีไม่โดนนะ TP2 ตานี้เล่นยากหน่อยอะฝั่งตรงข้ามเขาออกมาไม่ได้ออกมาแล้วมันก็ดีดูดิมันพอใส่ลั่นอ่ะโอกาสในการโดนหัวมันไม่ได้แบบโดนหัวค่อนข้างบ่อยมันแบบว่ามันน่าจะต้องแบบใส่ลั่นเล่นหน่อยมันถึงจะโหดเนี่ยมันถึงจะโหดสุดๆนะครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันครับหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม